สถานการณ์ฝนของบ้านเราวันนี้คงน่าเป็นห่วงในหลายพื้นที่นะครับตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับสวัสดีค่ะก็ติดสถานการณ์ฝนรอบวันกันค่ะวันนี้มีข่าวพอให้คลายกังวลสำหรับพี่น้องชาวน่านเชียงรายพะเยาฝนลดลงนะคะฝนตกหนักเคลื่อนผ่านไปแล้วแต่ข่าวสารต่อไปจะน่ากังวลใจมากค่ะเพราะว่าฝนตกหนักในวันนี้จะเปลี่ยนไปตกหนักมากในพื้นที่กำลังรับมวลน้ำเหนืออยู่วันนี้ขอเตือนชาวสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่วันนี้สาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมที่ทำให้มีฝนหนักเกิดขึ้นได้เลื่อนลงมาพาดผ่านอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยยังมีกำลังค่อนข้างแรงอยู่ทำให้มีฝนตกหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทะเลอันดามันตอนบนคลื่นลมยังแรงสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยค่ะวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 80% ของพื้นที่ยังมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีหนักถึงหนักมากที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครมีฝนเพิ่มในวันนี้จะตกได้ 80% ของพื้นที่บางพื้นที่เป็นฝนหนักภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะไม่แผ่วลงเลยตกได้ 80% ของพื้นที่จะหนักถึงหนักมากต้องระวังเป็นพิเศษที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลพังงาขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งพี่น้องชาวเหนืออดทนกันอีกนิดหลังวันที่29สิงหาคมพอจะมีสัญญาณฝนจะลดน้อยลงในช่วงวันที่30และ31สิงหาคมนี้ค่ะกลับมาเกาะติดสถานการณ์ฝนในวันพรุ่งนี้ในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ